สิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงรูปแบบเฉยๆแต่ที่จะได้ความรู้ได้สติปัญญาเข้าอยู่ที่ปฏิบัติจริงๆแล้วกฎระเบียบไม่ได้บังคับแต่อยากจะให้เรารู้หน้าที่เมื่อรู้แล้วก็ทำตามหน้าที่ถ้าเราทำตามหน้าที่กฎหมายก็ดีกฎระเบียบใดต่างๆก็ดีก็ไม่มีประโยชน์มันถ้าเรามาบวชเองกฎหมายกฎระเบียบต่างๆทำบ้านเมืองมีบุญมาเต็มเลยแต่ละวันมีแต่รับเลี้ยงขโมยมาบุญมาทะเลาะกันตีกัน
แต่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เราก็รู้หน้าที่ของเราทำการมาเพียงตามหน้าที่ก็ไม่ได้รู้มาสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่มีที่ไหนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีที่ไหนบกพร่องทั้งหมดแม้เราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะเราเอากิเลสของเราเอาส่วนตัวเราไปคิดเราอยากเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักหน้าที่ท่านตามหน้าที่ก็พอแล้วท่านอยู่ปีสี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วในดงก็ปฏิบัติมาในป่าก็ปฏิบัติมาก็อยากให้ท่านคิดว่ากิเลสของเรามันเบาบางกว่านี้ที่เราต้องการอย่างนี้ก็เพราะตัวกิเลสแต่ถ้าเราปล่อยวางมันก็จะเบาเราเพื่อปฏิบัติทำหน้าที่ของเราก็ต่อไปจะยิ่งจบทั้งหมดนี้ก็จะไปเป็นตลาดของชาติเป็นชาวบ้านก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนั่นเองผมต้องการปฏิบัติของเราในจังหวัดพร้อมในจังหวัดจะเป็นเจ้าคณะตำบลทั้งหมดเป็นเจ้าวาดทั้งหมดเขาก็เลือกเอาธรรมะจัดสรรธรรมะมันจะเกิดขึ้นทุกคนบางคนไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าธรรมะก็มันแสงสว่างให้แสงสว่างทั้งหมดในขณะเดียวกันแสงสว่างให้แสงสว่างทั้งหมดแต่ว่าผู้ที่มองไม่เห็นแต่ว่าไม่มีแสงสว่างเพราะมันจะเพราะคนที่มองเห็นก็คือคนที่เอาไว้มาตามองเห็นธรรมะก็เหมือนกันธรรมะมีแต่เรามองเห็นคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลบุคคลแสงสว่างถ้าเราปิดหน้ากากปิดอะไรไม่ให้แสงสว่างเข้าตรงนี้ไม่สว่าง